รักคืออะไรถ้าอยากรู้ต้องตามหาด้วยนิยามรักที่ทำให้เข้าใจง่ายที่สุดรักคืออะไรยังคงเป็นข้อสงสัยของใครหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มมีความรักจากที่ไม่เคยได้สัมผัสถึงรักในลักษณะของความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากคนในครอบครัวจึงทำให้เกิดเป็นความรู้สึกแปลกใจและกลายเป็นคำถามที่มักจะชวนให้หลายคนปวดหัวไม่น้อยกับความรักคืออะไรและแบบไหนที่เรียกว่ารักดังนั้นจึงขอแนะนำ50นิยามความรักแบบสั้นๆที่จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของความรู้สึกนี้มากขึ้นคือมองหาความรักที่แท้จริงด้วยการรู้จักนิยามรักคืออะไร50นิยามต่อไปนี้รักคืออะไรเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกรักแล้วจะแสดงออกแบบไหนหรือนิยามความรักคืออะไรถ้าคุณยังไม่รู้แนะนำการอ่านนิยามสั้นๆของความรัก50ข้อที่จะทำให้คุณได้รู้ว่ารักแท้อยู่ใกล้คุณแล้วหรือไม่ดังนี้1ความรักคือความรู้สึกที่เจอใครบางคนทุกวันหรือแทบจะทั้งวันแต่กลับยังรู้สึกคิดถึงอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่ต้องอยู่คนเดียว2เมื่อความรักเกิดขึ้นย่อมทำให้คน2คนเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของกันและกันอยู่เสมอ3. ถ้าจำเป็นต้องทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยแต่คุณยังรู้สึกอยากคุยหรือฟังเรื่องเล่าต่างๆของเขาจนอาจกลายเป็นการนำโทรทัศน์เข้าห้องน้ำไปคุยด้วยหรือคุยได้ตลอดเวลาจากทุกที่นั่นคือหนึ่งในรูปแบบความรัก 4. ความรักคือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามหรือแม้แต่ช่วงนอนหลับและไม่ว่าเขาหรือเธอจะตื่นนอนมาด้วยหน้าตาแบบใดก็ทำให้คุณยิ้มได้เมื่อเห็นหน้าเสมอ 5. เมื่อใดที่คุณรู้สึกสงสัยความรักคืออะไรกันแน่ให้คุณลองสังเกตดูว่ามีใครบ้างที่ทำให้รู้สึกอยากจะซื้อของไปเซอร์ไพรส์ในวันสำคัญต่างๆเป็นพิเศษหรือไม่ถ้ามีนั่นหมายถึงความรักรอคุณอยู่ที่หน้าประตูแล้ว 6. ความเคารพที่มีให้ซึ่งกันและกันรวมไปถึงความเข้าใจแต่ละฝ่ายอยู่เสมอคือความรักที่แท้จริง 7. การมีความรักคือการพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่คนใหม่ที่ดีกว่าไม่ใช่การปรับเพียงแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่เป็นการปรับด้วยกันทั้งคู่เพื่อให้เดินไปด้วยกันได้อย่างสมดุล 8. ถ้าคุณทำผิดแล้วกล้าขอโทษใครสักคนหนึ่งแบบง่ายๆและขอให้เขายกโทษให้นั่นหมายถึงความรักอยู่กับคนนั่น 9. เมื่อใดที่คุณเริ่มรู้ว่าแบบไหนที่เรียกว่ารักวันนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการให้อภัย 10. การมีความรักคือการปล่อยให้คนที่ตัวเองรักได้เป็นในแบบที่ตัวเองต้องการพร้อมสนับสนุนและเห็นเขามีความสุขอยู่เสมอ 11. ถ้าคุณมีความรักแล้วคุณจะไม่ตัดสินใครง่ายๆแน่นอนโดยเฉพาะคนสำคัญของคุณดังนั้นไม่ว่าจะหน้าตาฐานะหรือเรื่องใดๆของคนที่คุณสนใจเป็นพิเศษจะไม่ใช่อุปสรรคหรือปัญหาใดๆแน่นอน 12. ความรักคือการที่คุณจะสามารถพูดคุยตกลงและประนีประนอมในเรื่องต่างๆร่วมกันได้เสมอ 13. ความรักที่มีต่อกันคือการเกื้อกูลกันไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆก็ตามคุณจะสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ทันทีโดยไม่มีการเกี่ยงเลยแม้แต่น้อย 14. ความไว้ใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอและทุกสถานการณ์เพียงแค่มองตาก็รู้ได้ทันทีว่าไว้ใจได้จะหมายถึงความรักที่แท้จริง 15. เมื่อคนใดคนหนึ่งมีปัญหาอีกคนจะเข้ามารับรู้พร้อมช่วยแก้ไขทันทีจะไม่ชวนให้หลีกเลี่ยงแต่จะเผชิญหน้าไปพร้อมกันซึ่งถ้าคุณเจอคนในลักษณะนี้นั่นคือความรักของคุณ 16. ถ้าคุณยังสงสัยอยู่ว่านิยามความรักคืออะไรเมื่อคุณรู้สึกเสียใจทุกข์ใจหรือรู้สึกกลัวลองจับมือใครสักคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดคุณจะรู้ได้ทันทีว่านั่นคือความรัก17. การมีปัญหาของความรักจะเป็นการพูดคุยด้วยเหตุผลและเป็นการโต้เถียงที่จะมองหาความจริงใจไม่ใช่การทะเลาะหาเรื่องโจมตีหรือเป็นเพียงแค่การเอาชนะกันเท่านั้น 18. ความซื่อสัตย์คือสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงความรักอย่างแท้จริงและความจริงใจจะทำให้คุณมองเห็นรักแท้ที่บริสุทธิ์ 19. ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดก็ตามคนรักของคุณจะคอยอยู่เคียงข้างตัวคุณไปตลอดจะไม่หนีไปเพียงฝ่ายเดียวแน่นอน 20.ความรักคือการมองหาคนที่มีความสมดุลพร้อมเป็นทั้งฝั่งดีและฝั่งเตือนมีการเกื้อกูลช่วยเหลือและการห้ามปรามพร้อมการปรับเข้าหากันได้อย่างลงตัวที่สุด 21. การมองหาความหมายรักคืออะไรกันแน่จะรู้ได้ทันทีเมื่อมีคนใดคนหนึ่งเห็นคุณค่าของคุณมากที่สุดและกล้าที่จะพูดกับคุณตรงๆไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมหรือการเตือน 22. การอยู่ร่วมกันของความรักคือการให้และการเสียสละซึ่งกันและกันไม่ใช่การรับเพียงแค่ฝ่ายเดียว 23.ความรักที่แท้จริงจะเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนทุกช่วงเวลาและทุกครั้งที่จะสามารถแสดงออกได้โดยไม่ต้องพูดคำว่ารักเลยแม้แต่คำเดียว 24. เมื่อคุณใช้ชีวิตแล้วพบว่าคนใกล้ชิดให้การสนับสนุนที่ดีให้กำลังใจเสมอนั่นหมายความว่าคุณได้พบรักแท้แล้ว 25. ความอดทนและการรู้จักวางแผนพร้อมทำตามแผนเสมอหรือแม้แต่การที่แผนไม่เป็นไปตามแบบที่ต้องการแต่กลับอดทนได้และพร้อมจะจับมือให้ผ่านไปด้วยกันนั่นคือความรักแน่นอน 26. เพียงแค่ได้กินอาหารในร้านโปรดร่วมกัน
หรือแค่การได้นั่งคุยกันในเรื่องราวดีๆแล้วแบ่งปันให้กันและกันฟังก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความสุขของชีวิตนั่นก็ถือว่าเป็นความรักแล้ว27เมื่อใดที่คุณสามารถหัวเราะหรือตลกไปกับมุกฝืดๆของใครสักคนและเข้าใจกันเพียงแค่2คนเท่านั้นจะหมายถึงความรักที่คุณมีต่อเขาจึงทำให้เกิดความเข้าใจในแบบเดียวกันได้เป็นอย่างดี28เมื่อใดที่คุณ2คนทำเรื่องเดียวกันหรืออยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นหมายถึงคุณพบความรักเข้าแล้ว29ถ้าคนที่คุณเป็นห่วงยังกลับไม่ถึงบ้านหรือไปทำกิจกรรมใดๆที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจจนเกิดอาการนอนไม่หลับมีความกระวนกระวายนั่นหมายความว่าคนนั้นคือคนสำคัญและเป็นผู้กำความรักของคุณอยู่30ความรักไม่ใช่การเอาแต่ใจหรือการเอาชนะแต่เป็นการที่ยอมรับความผิดซึ่งกันและกันได้ทันทีพร้อมที่จะขอโทษและปรับปรุงใหม่เสมอ31การสนับสนุนความชอบของกันและกันคือหนึ่งในความรัก32การไม่ก้าวก่ายและไม่ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันมากจนเกินไปนั่นคือความรัก33ถ้าคุณนอนดูซีรีส์เรื่องโปรดกับใครคนใดคนหนึ่งได้ตลอดโดยที่เขาไม่ขัดหรือถ้ามีซีรีส์ตอนใหม่เข้ามาแล้วไม่มีเขานั่งอยู่เคียงข้างจะทำให้คุณดูไม่ได้นั่นหมายถึงเขาคือความรักของคุณ34ความรักเป็นเรื่องใหม่ตลอดเวลา35ความรักคือความรู้สึกที่ทำให้ตื่นเต้นเหงื่อออกใจสั่นและทำให้กระปรี้กระเปร่าได้ในเวลาเดียวกัน36เมื่อใดที่คุณมีความรักคุณจะยอมให้คนรักเลือกทริปเที่ยวหรือเลือกสิ่งต่างๆให้กับคุณได้อย่างไร้ข้อติ37การเป็นเพื่อนคู่คิดการเป็นบัดดี้ที่ดีนั่นคือความรัก38ไม่ว่าจะเป็นของใช้ใดๆในบ้านคุณจะสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดโดยไม่มีรังเกียจเพราะนั่นคือความรัก39แม้ว่าความรักของใครหลายๆคนจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าคุณมีหลายข้อที่กล่าวมานั่นคือคนมีความรักที่ดีแล้ว40เรื่องเล็กหรือเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางและให้มันผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนั่นคือการที่คุณจะรักอย่างมีคุณภาพ41ถ้าคุณรู้สึกเบื่อการไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วหนีไปกับใครสักคนหนึ่งเพื่อหลบไปอยู่มุมเงียบๆส่วนตัวกัน2คนจะหมายถึงการที่คุณได้พบความรักแล้วนั่นเอง42ถ้ามีใครมาจูบที่หน้าผากของคุณเป็นจูบแรกหมายถึงรักแรกกันเลยทีเดียว43ถ้าคุณรักใครสักคนคุณจะสามารถหัวเราะตลกหรือทำเรื่องไม่เป็นเรื่องไปพร้อมกับคนที่คุณรักได้โดยไม่คิดอะไรเลย44การบอกรักในทุกๆวันของใครบางคนที่บอกอย่างต่อเนื่องยาวนานและยังคงบอกต่อไปเรื่อยๆนั่นคือความหมายที่ตรงไปตรงมามากที่สุด45ถ้ารู้จักที่จะรักรู้จักที่จะปล่อยวางคุณจะพบกับความรักที่แท้จริง46ทุกๆวันของความรักจะมีเรื่องให้คุณตื่นเต้นและสนุกสนานไปกับมันได้เสมอ47ความอบอุ่นความรู้สึกสบายใจเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งข้างๆจะหมายถึงความรักที่ดี48เมื่อคุณมีความรักและเริ่มสงสัยว่าความรักคืออะไรกันแน่ให้สังเกตง่ายๆคือเมื่อใดที่คนคนนั้นทำให้รู้สึกถึงแสงสว่างแบบไม่มีวันดับเป็นแสงสว่างที่ชัดเจนนำทางคุณได้เสมอจะเป็นความหมายของการเจอความรักที่แท้จริง49การมีความรักจะทำให้คุณมองทุกเรื่องรอบด้านเป็นแง่บวกทั้งหมดทำให้คุณมีความสุขทำให้เริ่มมีความรู้สึกครบรสมากกว่าเดิม50ไม่ว่าช่วงเวลาไหนของความรักจะไม่มีคำว่าหมดโปรแต่จะเป็นคำว่าสายสัมพันธ์อันยั่งยืนสำหรับผู้ที่มีความสงสัยมานานว่าความรักคืออะไรกันแน่เพราะคุณยังไม่รู้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงของความรักจะเป็นอย่างไรรักแบบไหนที่เรียกว่ารักจริงรวมไปถึงแทบไม่รู้ว่าความรักคืออะไรคุณสามารถดูนิยามสั้นๆเหล่านี้แล้วใช้ในการนำพาหัวใจของคุณไปหาความหมายของรักคืออะไรจากคนที่คุณรู้สึกดีด้วยและเพียงแค่คุณมีความกล้ารับรองว่าคุณจะพบรักที่ดีแน่นอน